อ่ะพบกับแม่ปัญญาจ้าโอ้ยก็โหดขออภัยหลายเด้อญาติธรรมของหลายเอ้ยบ่ได้ซ้อมจักยาจำเป็นแล้วมื้อเนี้ยจักอีฮึกบ่ฮึกแม่นฟ้าเอ้ยวันบ่วันก็จะขอโหดเด้อฟังเอาเด้อจ้าสิวิทนาก่อนหนึ่งเด้อมื้อนี้วางเตเฟนเอ้ยวางเตเฟนเอ้ยเอ้ยละน้อเออละพ่อแม่เอ้ยแม่สายนไกลไปแล้วพุทธะไปเบิ่งข้างไกลแค่มันจันทีสี่ปีนี้ที่บ่ดีขั้นปีใหญ่ข้างไกลโค้งยาวยาวคือเกี่ยวพ่อเราจำบอกไว้ปีนั้นจังสิดีบ่ได้จะคืองานแม่บักคำอยู่บ้านกะเฝ้าตื่นคือกันเตรียมเอาฟืนมาดังไฟเป่าผู้ทางผู้เสียงวีไฟควันกลุ่มในกว่าลูกหอมกระบองกล่อมเครือพ่อลูกรับมีบัดเฝ้าหาถวยพ้องจวงตักประเด็กใส่ถวยเกลือตื้มเต็มน้ำสิได้ไปหน้าเจ้พ่อบักคำไปแล้วเสียงเงื่อนไก่แซวแซวเฝ้ากะเฝ้าตื่นเอิ้นเสกันพองเฝ้าโอ้ยละนาเออพ่อแม่ตาเว้นขึ้นสีไม่ไหมให้พ่อพุ่มพูบากบากหาบตาอะไรฟังเฝ้ากับพ้องเดินมือหนึ่งอุ้มลูกหน่อยเฝ้าเลงลงนั่งห่อนขอบอยากมีน้ำบานเจ้าหน้าจังหน้ากำหน้าดำดำมินเท่านั้นเฮ็ดเรื่องพวกพี่น้องคนเฒ่าจังจะเลิศเพิ่นจังเอิ้นว่ากระดูกสลังกันเขาเจ้าสิโลกกาแม่นเด้อเมียนเด้อ
โอ้ยละนะโอ้ยอยู่บ่ได้ซ้อมจักเฮียตั้งแต่โควิดมาบ่ได้ลองได้จ้าขอโทษขออภัยไล่ๆเด้อคันบ่ม่วนก็ได้อย่ามาเอาค้อนทุบหัวอีต่อไปจักหน่อยก็ค่อยฟังเสียงวันบ้านคุณแม่ใบเอาเนาะได้รับของฝากส่งมาจากบ้านนอกส่งถึงเมืองบ้านบางกอกว่าเอาบ่ออกออกลิตนแม่ลูกอยู่แดนไกลขอให้หัวหน่อยจากตินเฮาฟ้าหอยโตแล้วยังขอห่วงหาของอยู่ของกินแน่แล้วลูกมากแม่ส่งมาให้บักลาอีลาพ้องแนวจินบ้านบ่แดกตอนเห็นของตอนน้ำตาสิไหลได้รับของฝากส่งมาจากบ้านนอกส่งถึงเมืองบางกอกตื่นตันออกตันมอบไปให้ใหญ่ใหญ่แก้วเด้อคันแม่ใหญ่แก้วฟังอยู่ก็ได้แม่ใหญ่ปามพร้อมให้แม่อ้นมาซอยได้เด้อคือคุณแม่อ้นก็มาซอยกันเด้อเพราะว่าแม่น้องฟ้าหิวเข้าให้แม่น้องฟ้าทั้งวันบ่เห็นซอดมาไอ้เคยมาสั่งพวงนมยางลวกกันแทนนาก้อยคมคมให้อายแน่ล่ะคมใต้มาบอกเอาเรื่องใจเกิดเรื่องอย่างน้อปศพ่อขังปั๊มน้ำมันติดไฟแดงหรือรถชนกันลุกไม้ทั้งวันน้องคอยเป็นห่วงสิ้นหนึ่ง
ด้วยไฟแล้วใจทางดวงปานใดสิมาถามทวงเมนูประจำให้น้องดีใจขายก้อยค่อยใจเลยลืมคิดหอดว่าเคยมาจอดกินก้อยคมตาน้องทาจนสิ้นไม่ไหมเหลือแต่หัวใจพอน้อขันต่อไปกันบ่มาร้องก็อีมอบใหม่ให้อันคุณไม่น้อยเด้ออันไหลซื้อไหลน้ำไปทำมาบ่เปลี่ยนนะว่าได้อาจารย์ก็น้อยทำมาบ่เปลี่ยนแล้วอย่างมาว่าได้ยังไงเอาดาวลูกไก่ดีกว่าน ี่ด้านดาวไก่น้อยป่าวาดนั่นเป็นจังได้แม่แม่ปัญญานี่สิได้เอามาว่าปิ่นก่อนพ่อได้สอนซุ่มเด็กผู้เกิดมีวาทูดงนั่นนาปากกดยังอยู่บ่ไก่สองตาใจนั่นก็ได้ตั้งใจใส่อยากทำบุญสิเอาอย่างน้อยใส่ใจงานในตัวของเฮาเอาก็เอาน้อยใหญ่เฮ็ดใจง่ายจังหันพร้อมไก่ส้มดูเจ้าก็ของว้าวจิตใจเงาฟังคำว้าวกว่าที่ใหญ่ฟุ้มฟ้าต้องรู้จักคุณหนูฟาดบนีที่ย่อนลูกลูกหน่อยก็เลยอื่นในตื่นมาอ
ลูกแม่จ๋าลูกลาเมสีสังจอมเพียงแสงตาเป็นยังโลดูน้องน้องเดินเจ้าลูกผู้ตัวลูกผู้น้อยก็อย่าแอวเด้อครับลูกคนตัวก็คือกันอย่าได้ลังเกนองจิตใจมองข้าเวลาไปไอ้ฟ้าก็ว่าอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปไหนก็เอินหาคนนู้นคนนี้เอาเวลาเด้อเวลานี่นี่เวลาบ่ายบ่ายโมงแล้วในตั้งเทียนนะอาญาติจับจองที่นั่งเด้อร้านทำนี่ถ่ายทอดสดทางนี้อื่นเขาลิงก์สัญญาณด้วยแล้วก็ย้อนกระถางใส่ออกทีวีด้วยแล้วก็ตั้งเวลาตั้งแต่เย็นเวลา5โมงช่วงนี้ก็สำหัวจะออกไปทางวังเดือวังทองได้เนาะเป็นทางลัดเพื่อนกำลังพักอยู่ตรงซ้ำลูกรู้ว่าอยู่เดินทางมาญาติโยมก็ต้อนรับขับสู้ใส่นับไปหน้าตั้ง4 5 6 6ถุง8ถุงน้ำแข็งส่วนน้ำดื่มก็ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากป้าปายอมไม่น้อยจดเป็นป้าปาส่วนภูมิภาพวังพระครูปยัตจิตวรวัฒน์เจ้าอำเภอน้ำประมาณ42แพ็คแล้วก็เงินปัจจัยอีก 1,000 บาทก็โมทนาให้กับพระครูปริยัติจิตวรวัฒน์เจ้าคณะอำเภอวังสะพุงปัจจัยมา 1,000 บาทเป็นกองไว้เดี๋ยวอ่านทีหลังอันนี้หลักๆคือน้ำดื่มของ
ของปะปาส่วนภูมิภาควังสะพงได้น้ำมาน่ะ40หรือ30โลเหรอลองนับคร่าวๆอยู่นะแม่ไม่ต้องเอาลงหรอกนับดูประปาส่วนภูมิภาคอันนี้ไม่ใช่ของประปาของใครมันน่ะอีกเจ้าหนึ่งโมทนาเด้อโมทนาเวลาสงฆ์อำเภอวังสะพงจะเริญพระพุทธมนต์ในเวลาประมาณ6โมงครึ่งก็เริ่มเข้าสู่พิธีละพิธีนี้คือทางสำนักวัฒนธรรมจังมีการผูกสายโยงมีการทำกิจกรรมต่างๆเหมือนปีที่แล้วละยอมดูแล้วเป็นตาศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วเป็นตาขาจุดชมวิวจุดถ่ายรูปก็มีนะยอมเด้อเช็คอินด้านนู้นด้านหลังหลังนะมีจุดเช็คอินวันที่5ก็จะกระทบฮะอันที่เอาไปแล้วก็คร่าวๆไปประมาณปะปาส่วนภูมิภาคน้ำดื่ม5บ่แฮ่มันมา5หรอกประมาณ60จ้าแม่เขาเอาไปประมาณ10อยู่แล้วเอาประมาณ10กว่ารูปแล้ว20รูปนี่แหละโดยแกนนำอาจารย์พิลกิตตธรรมโมพระธรรมพระใหญ่พรุ่งนี้ก็ปฏิบัติธรรมที่นี่1คืนตอนเช้าพรุ่งนี้ก็ทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรฉันพัตตาหารแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคณะโรงเรียนเทศบาล2นำโดยผอ.อวัฒพงศ์สุขปื้อเนาะพร้อมคณะครูอาจารย์ประมาณจะได้พระจันทร์พันธ์นะพวกเอเดอร์มีกองการกุศลมันมีพระคุณเจ้าอยู่ข้างบนพระประธานเรามาแล้วหลวงพ่อพุทธอุดมมงคลหลวงพ่อพุทธอุดมมงคลหรือหลวงพ่อทันใจอยู่ข้างบนบทแล้วก็โยมก็ให้หาคนเฝ้าอีกคนเด้อสากเสียงก็ยาวไปถึงแม่ชีอยู่แล้วโยมเด้อองเล็กๆก็มีโยมพัน3,000กว่าบาทมั้งเห็นอยู่ในกระจองอ่ะเห็นไหมนำโดยโยมพ่อวัดพงศ์ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ให้รีบมานะโยมนะวันนี้มีใครที่มาเทศบ้างรายการตะเวนคนตะเวนธรรมสัญจร
ารย์ณรงค์ฤทธิ์อุปลักขิตโตอาจารย์พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์อุปลักขิตโตพร้อมคณะพันมารถเอารถมาเองอบส.อบต.สอบตกมาป่ะพวกมันน่าจะมาปฏิบัติธรรมนะสร้างบารมีหลวงพ่อบุญมาวิสาโทรูปแรกจดไปในแม่ฟ้าจดเนี่ยไม่ใช่รูปแรกหรอกเอาไล่อาวุโสก่อนหลวงพ่อบุญมาวิสาโทแล้วก็พระครูปริยัติปัญญาวุฒิรองเจ้าอำเภอนะอะไรวะด้านซ้ายมันนักคนไทยเสยเพื่อด้านซ้ายวัดโคกงามไม่มีป่าวัดวัดโคกงามทอดเทียนนะที่ไปเป็นนั่นน่ะวัดใหญ่หรอกไอ้วัดใหญ่แต่หน้าผาหลายต่อไปพระครูใครอะมหาสยาละไอแล้วก็พระครูไอก็ทำผ้าใหญ่พระมหาสุริยาสุนทรธรรมโมพระศรีทะศรีรัตนารามใส่ไปเลยพระครูปลัดโรงเรียนอุปไปไหนกันล่ะไปเอราวัณป่ะไปไอ้ทิต้าจะอยู่นี่ป่ะสิต้าเจริญพรศีล8กี่คนมีศีล5ลงทานเนาะครับประสมประสานกันอยู่ศีล8งาดำมีคนเยอะไหมครับตอนนี้ก็เรื่อยๆอยู่ประมาณปะปายอยู่ประมาณ100กว่าคนอยู่ตอนเย็นนั่นน่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่ามาวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาผู้ว่า
ที่จอดรถประมาณ4ไร่4ไร่จะจ้องให้โยมจองคนละตารางวาแล้วเท่าไหร่ 2,600 เมตร600ศอก300คืบ101พระครูภูมิมาเป็นประธานเจริญพระพุทธมนวันนี้พร้อมคณะสงฆ์พระครูพระครูปริยัติปริยัติจิตจิตวรวัตรกิจวรวัตรแล้วก็องค์แสดงธรรมช่วงพิธีก็ไปก่อนหลวงพ่อพัทรธรรมสุไอทุทีนะอย่างนี้เป็นหลวงพ่ออะไรอ่ะโยมต้องเสิร์ชดูใน Google นะหลวงพ่อพระราชพัชระอะไรนะสุทีเหมือนกันลูกศิษย์ต้องหากันพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ก็ไปอายุวัฒนะมงคลเพื่อนเมตตามันก็จะมาไม่ชี้จากวัดไหนเนาะเนี่ยสมัยก่อนเคยเดินอยู่คนเดียววันนี้ต้องเดินสองเพราะต้องจับมือจูงอมรอยู่ไม่ต้องจูงเลยอ่ะสมัยก่อนให้เดินอยู่คนเดียวพอมาตอนนี้การเดินนึกว่ากินอิ่มแล้วเห็นหนักหายไปตั้งนานไปชีศีล8นะด้วยแล้วก็อ่อยๆไว้ช่วงตอนเย็นๆหน่อยเด้ออย่าเพิ่งเปิดใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ออกมาก็จะเปิดก่อนน้ำชากาแฟวันนี้ส่วนที่เป็นของราชการส่วนเป็นของพระก็ที่บ้านหน่อยก็ดีนะโยมโอ้ยหนาวเมื่อคืนหนาวเลยยายอาตมาเดินไม่ได้เพราะอุ้ยเดินไม่ได้ต้องขาแข็งมันหนาวตั้งแต่ขาขึ้นมาถึงกกขาเนี่ยสงสัยถุงเท้าเมื่อคืนเนี่ยไม่ถ้าเกิดอยู่ในเราแต่อาตมาเหมือนเดิมนะยังไม่เดินอย่างนั้นเห็นแต่ก่อนเห็นเดินอยู่คนเจ็บขาแล้วอายุเท่าไหร่แล้วจักปีวายแม่น้อยนี่83ยังมา
พออุ้ย83จะมาไหมเนี่ยบ้านแห่เนี่ยบ้านเก่าบ้านแก่อโมทนาเด้อตอนเย็นก็ตั้งแต่5โมงนะครับโอ้ยเต้นต้นไปก็จะได้เอ็นมาไปทางลานถ้าไอ้นั่นช่วงนี้มีเวลาอ่านรายชื่อรายนามผู้บริจาคอันนี้ชื่อเลยนะจอมนะพันสนิทมาจอมพันสนิทเอ็นไปให้ไม่น้อยจวดลายชื่อก่อนนะอยากให้พ่ออุ้ยค่อยค่อยประกาศอีกทีนึงเวลาเอาผมเอาไปก่อนแล้วก็สิให้แม่น้อยติดต่อกันมันบอกเขาต้องปิดบอกก็ถูกมองอนาไม่กระไตถามให้ป้องกันปิดนากันทุกอย่างโอ้ยคือบ่ให้มันถือเขาบอกบอกนั่นคือกำลังเว้าเสียงแห่งเฒ่าเสียงแห่งชั่วขออนุญาตบาดค่ำย่ามากไกลตอนที่เว้าอยู่นี่ก่อนหนึ่งก็ขอกราบนมัสการท่านหลวงพ่อพระคุณอุดมวรานุวัฒน์ผมน้อยการสถานีวิทยุขึ้นรอยเอ็ดเจ้าศาสนาพี่น้องญาติธรรมได้ชมได้ฟังมาหลายปีดีดักแล้วก็ละทุกวัดทุกรูปทุกน้ำด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแล้วก็ขอสวัสดีงามมายในงานวันพ่อแห่งชาติวันดินโลกวันกตัญญูนี่ก็ถือว่าวันชาติไทยอันนี้คืออยู่ในวันที่4ที่5ท่านว่ามหาราชจังได้มาประกาศให้พวกมูเจ้าพี่น้องฟังแล้วให้ยินตองขอให้พวกพี่น้องที่อยู่ไก่ไก่นี่ล่ะแนวสีดึงสีแก้เอาเบิดสุคนในช่วงหนึ่งเงาจักน้อยแล้วก็สีอ่อนไม่ให้แม่น้อยก็ถือว่างานปฏิบัติทำวันพ่อของเฮาปีนี้บอกแล้วนกาเข้าใส่กันนะครับแต่ส่วนลึกของหัวใจก็คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเก่าแล้วก็มื้อมหาราชขอให้ญาติพี่น้องไทยบ้านให้ด่วนมาเด้ออันนี้ก็คือว่าสำหรับคำของคืนนี้พุทธศาสนาเพิ่นเป็นแล้วก็ญาติพี่น้องผู้อยู่ใต้บ้านก็เฝ้ามาอาบน้ำ
แยงตัวออกมามาหอนแล้วทางลงท่านทางวัดจำว่าได้พระคู่บอกอยู่หลายแม่อยู่ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิการักษาศีลหาต้อนรับครับสู่ภูมิเกียรติเพิ่นได้เดินธรรมะสัญจรกระเอิ้นได้